سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงมีแต่พี่น้องที่กำลังติดตามเรียนรู้ภาษาอาหรับและฝึกทักษะการพูดการอ่านการเขียนวิชาภาษาอาหรับกันพี่น้องครับก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺ ตะอาลานะครับที่ให้เรานั้นได้กลับมาพูดคุยกันมาเรียนมาฝึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ที่เราได้พูดคุยกันพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่อยากจะมาทบทวนและพูดคุยกับพี่น้องนะครับที่เมื่อวานที่เราพูดคุยและทิ้งค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องการนับเลขเป็นภาษาอาหรับนะครับว่าฮิดอิสเนนซาลาซะอัรบะคอมซะซิตตะซะบะซะมานียะติสอะอัชรอนะครับผมพยายามที่จะเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำกับพี่น้อง1ถึง10นะครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนที่มีตัวเลขมากขึ้นไปนะครับอย่างเช่นคำว่า 1,000 คำว่า 2,000 หรือแม้กระทั่งคำว่า 3,000 จนกระทั่งถึงหลักหมื่นนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปถึงขนาดเลขหลักหมื่นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยพี่น้องต้องจำ1ถึง10ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาบวกเลขนะครับครั้งที่แล้วเราได้บวกกันไปถึงหลักพันนะครับเมื่อจำได้ว่าครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงหลักพันนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะมาทวนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะเบรกกันเกี่ยวกับเรื่องการนับเลขไปสักพักนึงนะครับเราจะไปเรียนการรวมภาษาอาหรับการเอาศัพท์ที่เราเคยได้ผ่านมาแล้วก็มาใส่ประโยคคำถามเข้าไปใส่ประโยคคำตอบเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้เป็นประโยคเขาเรียกว่ายุมละมูฟีดะหรือว่าทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้อย่างไรนะครับแล้วเราจะมาคุยกันในตอนต่อไปสำหรับวันนี้อีกเป็นอีกวันนึงนะครับที่เราจะต้องนับเลขกันนะครับพี่น้องฮะซาลาซาอาลาฟเห็นไหมครับเรารู้แล้วใช่ไหมครับคำว่ามีอะนี่ก็คือ100นัก1ถึง10ได้แล้วใช่ไหมครับเลข1เลข2พี่น้องจดครั้งที่แล้วเนี่ยได้มีการจดพี่น้องลองเปิดบทเรียนของพี่น้องนะครับว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ซิฟิรแปลว่า0เนี่ยนะครับพี่น้องจดไปแล้วจำแล้วนะครับพอมาถึงมีอะแปลว่า100พอเราได้100เนี่ยเราก็ต้องได้ 1,000 พอเรา100 1ใช่ไหมครับ130ก็มีอะวะซะลาซีนมีอะวะอัรบะอีนมีอะวะคอมซีนมีอะวะซิตตีนมีอะวะซะบะอีนอะไรแบบนี้นะครับพอเราได้100เสร็จเรียบร้อยเรามาได้1,000พอได้1,000เนี่ยพอเราได้1,000อัลฟแปลว่า1,000พอเราได้1,000ปุ๊บอัลเฟนก็คือ1 2,000แล้วก็พอ3,000ก็ซะลาซะอาลาฟเห็นไหมครับซะลาซะใส่อาลาฟเข้าไปคือการรวมคือสิ่ง3สิ่งหรือว่า3เยอะจำนวนมากขึ้นไปเนี่ย2 อย่าง 2 มากขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องใส่อาลิฟเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือซะลาซะอาลาฟแล้วพอเสร็จอัรบะอะล่ะครับ 4,000 ภาษาอาหรับว่ายังไงครับพี่น้องรู้จักเลขตัวนี้ใช่ไหมนี่เลขอะไรครับเลขอะไรครับตากล้องครับเลข4นะครับภาษาอาหรับอ่านว่าอัรบะอะนะครับก็คืออัรบะอะนะครับพอเราจะบอกว่า 4,000 พูดว่ายังไงครับอัรบะอะอาลาฟอันนี้เลขอะไรครับเลข5เลข5ภาษาอาหรับว่ายังไงครับคอมซาคอมซาอะไรครับคอมซาอาลาฟเลขอันนี้เลขอะไรครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้อ่ะเลขอะไรครับเลข6นะครับ6เนี่ยภาษาอาหรับว่าซิตตาพอเราจะบอกว่า6 6,000 เนี่ยเท่าไหร่ครับซิตตะอาลาฟ7ภาษาอาหรับว่าไงซะบะอะ
ซาบะอาเลขเขียนอย่างนี้นะครับจำเอาไว้นะครับจำเลขให้ได้นะครับซาบะอาซาบะอาอาลาฟเลข8ล่ะครับเหมือนกันซามาเนียอาลาฟเลข9ติสอาอาลาฟแล้วเราจะบอกว่าตอนนี้เราได้อาลิฟแล้วใช่ไหมครับ9,000 10,000 ล่ะอาชรออาชรอะไรครับอาชรออาลาฟถูกต้องก็คืออาชรออาลาฟพอ 10,000 แล้วถ้าเราจะบอกว่า 10,000 ตอนนี้เราได้ 10,000 แล้วนะครับพี่น้องครับ 11,000 11,000 ภาษาอาหรับว่ายังไงครับพอจะรู้ไหม 11,000 11,000นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมหาก่อนอาลิฟนะครับถ้า 10,000 ก็คืออัชรอตาลาฟอัชรอตอาลาฟนะครับก็คือ 10,000 แล้วค่าเท่า 11,000 ล่ะ 11,000 เดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะครับ 10,000 อ่ะ 11,000 บาทสมมติ 11,000 อะไรครับอันนี้ยากนิดหนึ่งดาชอาลิฟหรือว่าวาเฮดนี่นะวาเฮดอาชาระอาชาระวาเฮดอาชาระอาลิฟไหมอันนี้เนี่ย 11,000 วาเฮดแปลว่า1อาชรอแปลว่า10ใช่ไหมอาลิฟแปลว่า 1,000 10,000 แล้วก็ 1,000 วาเฮดวาเฮดอาชรออาลิฟอิสเนนอาชรออาลิฟแปลว่า12,000ซาลาซาอาชรออาลิฟ 13,000 อาร์บาอาชรออาลิฟ 14,000 นะครับพอคอมซาอาชรออาลิฟ 15,000 เริ่มยากนิดนึงพี่น้องครับจะงงสับสนนิดนึงนะครับเวลาเราได้ 1,000 เนี่ยพี่น้องจำต้องจำให้ได้ก่อนว่า 1,000 คืออาลิฟ 2,000 ก็คืออัลเฟนพอ 3,000 ก็คือซาลาสอาลาฟ 4,000 5,000 6,000 7,000 พอไปถึง 10,000 10,000 นี่ก็คือ 10,000 10,000 ก็คือเราก็ต้องเอาเลข1นะครับเอาเลข1มารวมกันกับเลข10ก็คือ10นะครับวาฮิดอัชรอแล้วก็ใส่อลิฟเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ไอ้11เนี่ย11อันนี้ก็คือ11แต่11,000ก็คืออะไรครับถ้า11,000ก็คือ 10,000 ใช่ไหมครับ11,000ก็คือวาฮิดอัชรอวาฮิดอัชรอแปลว่า11ใช่ไหมวาฮิดอัชรออิสเนนอัชรอแปลว่าอะไร12ซาลาซาวะอาชรอแปลว่าอะไรครับอัรบะวะอาชรอแปลว่าอะไรครับ14คอมซาวะอาชรอแปลว่าอะไรครับ15ซิตตะวะอาชรอแปลว่า16คือพอเราได้พวกนี้เสร็จเนี่ยภาษาอาหรับพี่น้องครับคำว่า 10,000 เนี่ยไม่มีอย่างภาษาไทยเรามันยังมีคำว่า 10,000 ใช่ไหมครับพอ100หน่วย10 100เสร็จ 1,000 พอ 1,000 เสร็จแล้วมันมีหมื่นแล้วถึงจะมีแสนเห็นไหมว่าภาษาไทยมันจะมีหลักหมื่นหลักแสนแต่ภาษาอาหรับเขาจะไม่มีเหมือนกับภาษาอังกฤษเพ้เลยถ้าพี่น้องรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับพี่น้องจะเข้าใจตรงนี้ง่ายขึ้นคำว่า10,000ภาษาอังกฤษว่าอะไรตากล้องผมสายหน้าเลยพอบอก10,000ภาษาอังกฤษว่าอะไร10,000ภาษาอังกฤษเขียนว่า 10,000ใช่ไหม10แปลว่าอะไร10แปลว่าอะไรครับแปลว่า10 1,000 แปลว่าอะไรครับ 1,000 10,000 ก็คือ 10,000 10,000 รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ 10,000 เช่นเดียวกันภาษาอาหรับเหมือนกันเพศเลยวาฮิดวาชรอแปลว่าอะไรครับ1กับ10เป็นเท่าไหร่ครับ11ใช่ไหม1กับ10 11 11อาลิฟเนี่ยเป็นอะไร11,000 น่ะเป็นเท่าไหร่ครับ
11,000 ง่ายๆเหมือนกันเลยครับภาษาอาหรับกับภาษาอังกฤษตรงนี้ตัวเลขคล้ายกันมากพอ 20,000 ล่ะอ่ะสองหมื่นอะไรครับดูนะพี่น้องถูกต้องพอเรามาเข้า 20,000 จุดสำคัญที่สุดเราจะต้องจำให้ได้1ถึง10อย่างที่ผมพยายามเน้นกับพี่น้องเน้นมากนะครับพอเราได้1ถึง10เรียบร้อยเนี่ยพอเรารวมเนี่ยพอ 10,000 ปุ๊บเนี่ยว่าให้วาชรอพอเราได้ว่าให้วาชรออาลิฟนะครับพออาชรออาลิฟเนี่ยก็คือ 10,000 วาฮิดวาอาชรอก็คือ 11,000 อิสเนนวาอาชรออาลิฟ 12,000 อิสลาซาวาอาชรออาลิฟ 13,000 เหมือนภาษาอังกฤษเพียบเลย 10,000 10,000 11,000 11,000 12,000 12,000 13,000 30,000 14,000 40,000 15,000 50,000 16,000 60,000 เหมือนกันพี่น้องครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่น้องที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษน่าจะง่ายนะครับแต่พี่น้องเราทุกคนไม่ใช่ว่าเก่งภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ต้องรบกวนพี่น้องต้องช่องท่องจำกับผมนิดนึงนะครับแล้วผมจะบอกสูตรวิธีการที่จะเอามารวมง่ายๆก็คือท่องจำา1ถึง10ให้ได้นะครับพอเราท่องจำา1ถึง10ได้แล้วเนี่ยเราก็มา20ถึง100พอ20ถึง100เราจำได้นะครับ20ว่ายังไง20 30ว่ายังไง40ว่ายังไง50 60 70ได้ยังไงพอเราได้100นึงปุ๊บพอเราได้100ปุ๊บหลัก100ก็คือหลักพันพอเราได้พันก็เอามาบวกกันเหมือนกันเอามารวมกันหลักพันเอาไอสลาสอาลาฟอารบะตาลาฟคอมสตาลาฟคือเอาพวกนี้มารวมกันนะครับมันก็จะเป็น 4,000 5,000 6,000 7,000 พอมาถึงหลักหมื่นเนี่ยเราก็เอาตัวนี้มารวมกันอย่างเช่น 10,000 อัชรัตอาลาฟ20,000 20,000 ใช้20 20อะไรครับ20อิชรีนIshrin Ishrin alaf ไม่ได้นะ Ishrin alf Ishrin alf เห็นไหมครับ20,000อันนี้คือ20ใช่ไหม20,000น่ะ20แล้วก็พันเป็นเท่าไหร่ครับ20,000 20แล้วก็พันแล้วก็30,000น่ะ30,000ก็คือ30,000 30,000ก็คือสลาซีนอัลฟ์อัรบะอีนอัลฟ์คอมซีนอัลฟ์ซิตตีนอัลฟ์ซับอีนอัลฟ์ซามานีนอัลฟ์ติสอีนอัลฟ์ตอนนี้รู้แล้วนะ 90,000 จะได้แสนละใช่ไหมครับพอ100,000เราได้คำว่ามีอะมีอะพี่น้องดูนะสับสนนะครับพี่น้องต้องพยายามนิดนึงนะครับพี่น้องต้องตามผมไปเรื่อยๆนะพี่น้องอย่าลุกไปฉี่เด็ดขาดเลยตอนนี้ถ้าพี่น้องลุกฉี่นะครับพี่น้องผมจะบอกว่าพี่น้องจะขาดแล้วพี่น้องจะจำไม่ได้ทันทีเลยตอนนี้เราได้90,000นะ90,000ก็คืออิชรีนติสอีนอัลฟ์ก็คือ90,000น่ะ90,00080,000 70แล้วก็พัน60แล้วก็พัน50แล้วก็พันนะครับพอ50,000เสร็จพอ90,000พอมาถึง 100,000 มีอะก็คือ100,000อะ100,000 100,000ก็คือ 100,000 ถูกต้อง100,000ก็คือ 100,000 เอาละมีอะอัลฟ์เห็นไหมครับง่ายไหมตอนนี้เราได้หลักแสนแล้วนะมีอัลอัลฟ์พี่น้องพอจะเข้าใจใช่ไหมครับพอจะเข้าใจว่าหลักของมันง่ายๆก็คือข้อที่1พี่น้องต้องท่องจำนับ1ถึง10ให้ได้พอพี่น้องนับ1ถึง10ได้พี่น้องท่องจำหลัก20ถึง100น
นะครับหลัก20ถึง100ก็คือใส่ยากับนูนเข้าไปนะครับหรือว่าถ้ามันขึ้นอยู่กับบางประโยคพี่น้องบางคนอาจจะโทรเข้ามามาถามผมอาจารย์ผมเคยเจอคำว่าอิชรูนซาลาซูนอัรบะอูนซิตตูนมันใส่วาวกับนูนน่ะมันหมายความว่าอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประโยคนำหน้าว่าประโยคตัวนั้นน่ะเป็นประโยคอะไรนะครับเป็นมุบตะดาคอบัรหรืออะไรผมยังไม่อยากจะลงลึกไปถึงขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าพี่น้องจำตรงนี้ไว้ก่อนจำให้แน่นแล้วนะครับเดี๋ยวบทภาคเรียนต่อๆไปข้างในที่มันจะเข้าไปลึกๆเนี่ยพอพี่น้องได้เห็นประโยคนะครับบางประโยคยุมละฟิลิยะยุมละอิสมียะนะครับพอเรารู้ประโยคต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยคราวนี้ตัวเลขเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงละสระข้างท้ายของตัวเลขนะครับอย่างเช่นซาลาซูนไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ว่าซาลาซีนละมันอาจจะเป็นซาลาซูนอาจจะไม่ใช่อัรบะอีนละอาจจะเป็นอัรบะอูนอาจไม่ใช่คอมซีนมันอาจจะเป็นคอมซูนนะครับแต่ถ้าหากว่าพี่น้องวันนี้เนี่ยพี่น้องยังจำไม่ได้ว่าคอมซูนเนี่ยแปลว่าอะไรคอมซ่าเนี่ยคืออะไรหรือว่าซิตต้าเนี่ยคืออะไรหรือซาบอาเนี่ยคืออะไรติสอาเนี่ยคืออะไรพอไปถึงข้างในลึกเข้าไปพี่น้องจะงงเป็นไก่ตาแตกทันทีดังนั้นเนี่ยผมถึงได้พยายามเน้นนะครับย้ำกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับว่า1ถึง10ท่องจำให้ได้พอ1ถึง10ได้แล้วเนี่ย20ถึง100ใส่ยากับนูนเข้าไป20นะครับอิชรีนซะลาซีนอัรบะอีนคอมซีนซิตตีนซะบะอีนซะมานีนติสอีนมีอะพอได้คำ100เสร็จเนี่ย110 120จนถึง100 1จนถึง 1,000 พอเราได้อัลฟเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปหลักหมื่นก็คือหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เนี่ยพี่น้องได้ไป 100,000 ละอันนี้ไม่ใช่แจ็คพอตนะครับพี่น้องแต่เป็นตัวเลขดีกว่าพี่น้องได้เงินสัก 100,000 อีกผมว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าหากว่าพี่น้องท่องจำนี้ได้ทั้งหมดได้วันนี้เราได้1ได้1ถึง 100,000 นะครับเป็นตัวเลขเป็นความรู้ที่เราสามารถที่จะเอาไปพูดไปคุยกับอาหรับไปต่อรองกับอาหรับได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่าการที่เราได้เงิน 100,000 แล้วเอาไปใช้โดยที่เราพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องที่กำลังนั่งฟังอยู่นั่งคุยอยู่นะครับรบกวนช่วยจดนะครับแล้วก็จำตรงนี้ให้หมดนะครับหลัก1 1เนี่ยว่ายังไง1ถึง10นะครับแล้วหลัก20ถึง20หรือ20ถึง100ว่ายังไง100ถึง 1,000 ว่ายังไงพอ 1,000 ถึง 100,000 ละก็ 1,000 ก่อน 10,000 ถึง 10,000 ถึงลาชอตอาลาฟเนี่ยว่ายังไงพอ 10,000 เสร็จถึง1หลักแสนหลักแสนอย่างที่ผมได้บอกกับพี่น้องคือก็เอารวมเอา1ถึง10นี่แหละอะไรก็แล้วแต่พี่น้องมันหนีไม่พ้นนี่เลยจะเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องอยู่ในนี้แหละหลักในนี้แหละอาจจะสับสนวุ่นวายสักนิดหนึ่งแรกๆนะครับชอลอปเราจะพยายามทวนให้พี่น้องเป็นประจำนะครับบ่อยๆครั้งเนี่ยแล้วพี่น้องจะเข้าใจเองพอพี่น้องเข้าใจก็คราวนี้ง่ายละนะครับอย่างสูตรของมันก็คือการนับเลขภาษาอาหรับเนี่ยจะคล้ายๆเลขภาษาอังกฤษการนับเลขภาษาอาหรับนะครับจะคล้ายๆการนับเลขเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นคำว่า 3,000 3,000 3,000พอมาถึง4,000 4,000 6,000 7,000 10,000 เห็นไหมครับคือเหมือนกันหมดเลยเหมือนภาษาอังกฤษเหมือนมากๆนะครับพี่น้องวันนี้ผมจะฝากกับพี่น้องไว้แค่แสนนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาเริ่มนับกันใหม่อีกทีนึงเห็นไหมครับพี่น้องก่อนที่เราจะจากกันวันนี้เนี่ยพี่น้องครับผมยังมีจะให้พี่น้องลองรวมอีกทีนึงพี่น้องดูนะเพราะว่าถ้าเรามานับเลขกันเยอะๆเดี๋ยวพี่น้องจะงงเดี๋ยวเราจะมาเขียนประโยคเราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าอิสมุลอิชารอห์อัลอิชารอห์คือการบ่งชี้การแสดงให้เห็นอย่างเช่นฮาซะพี่น้องจำได้ไหมคำว่าฮาซากับฮาซิฮีฮาซากับฮาซิฮีผมเคยถามพี่น้องนะครับฮาซิฮีฮาซา
ฮาซาแปลว่าอะไรฮาซิฮีก็แปลว่าอะไรฮาซาใช้กับเพศชายสิ่งของที่เป็นเพศชายสิ่งของที่ไม่มีตามารบูตออยู่ข้างหลังส่วนฮาซิฮีใช้กับเพศหญิงสิ่งของที่เป็นเพศหญิงฮาซาอะไรฮาซาคอลัมฮาซากิตาบฮาซาซับบูระแต่นี้ผมมีอีกคำหนึ่งเป็นประโยคคำถามซึ่งพี่น้องคงจะรู้แล้วฮัลฮัลคำว่าฮัลเนี่ยแปลว่าหรือคำว่าฮัลเนี่ยอันนี้แปลว่าหรือผมจะเอาฮัลมาใช้กับฮาซาดูนะครับฮัลฮาซาเห็นไหมพี่น้องดูนะครับตรงนี้ฮันแปลว่าหรือฮาซาใช้กับเพศหญิงและเพศชายคือการบ่งชี้ว่าสิ่งของนี้สิ่งของนี้หรือดูประโยคนะครับฮัลฮาซัลกิตาบถามว่าเนี่ยมันคือหนังสือใช่ไหมถ้าหากพี่น้องได้มีโอกาสได้ถามอาหรับเนี่ยฮัลฮาซากิตาบฮัลฮาซากอลามุนอันนี้มันคือปากกาใช่ไหมอันนี้มันคือหนังสือใช่ไหมฮัลฮาซัลกิตาบคำตอบตอบว่ายังไงครับตอบว่ายังไงครับนะอัมคือถ้าถามว่าฮันต้องตอบว่า yes หรือ no ใช่ไหมครับต้องตอบว่านะอัมหรือว่าละถามว่าฮัลฮาซัลกิตาบนี่คือหนังสือใช่ไหมถามว่าเนี่ยคือหนังสือใช่ไหมฮัลฮาซัลกิตาบคำตอบก็คือนะอัมง่ายๆนะอัมนะอัมอะไรตอบประโยคให้เวลาตอบคำถามพี่น้องครับอย่าลืมนะครับคือเวลาเราตอบเนี่ยเราต้องทวนคำตอบทวนคำถามเขาด้วยเขาถามว่าฮัลฮาซัลกิตาบอันนี้มันคือหนังสือใช่ไหมเราต้องตอบว่านะอัมฮาซัลกิตาบนะอัมฮาซากิตาบุนนะอัมฮาซัลกิตาบเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยเวลาเราตอบคำถามทุกคำถามนะครับจำเอาไว้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาอาหรับอยู่นะครับเวลาเราตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนบทเรียนก็ดีเนี่ยทุกคำถามภาษาอังกฤษก็เหมือนกันพี่น้องครับเวลาเป็นคำถามเนี่ยฮัลคำตอบก็คือนามหรือว่าละถ้าหากว่าไม่ใช่ก็คือละไลซะฮาซัลกิตาบอันนี้คือไม่ใช่หนังสือนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงประโยคคำถามประโยคคำตอบแบบนี้อีกเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้ฝึกและพูดคุยให้มันแน่นไปมากกว่านี้นะครับแล้วเราจะมาทวนกันนับเลขอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์